ู้หรือไม่เกาหลีใต้กำลังจะกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกในปี2070ค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast ค่ะชวนมาเปรียบเทียบมิติของผู้สูงอายุของประเทศไทยและเกาหลีใต้นะคะท่ามกลางบริบทที่มีความคล้ายคลึงกันว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างระบบสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีแตกต่างกันยังไงอันไหนเอามาเสริมเติมกันได้บ้างคะส่วนที่ดีเนาะนะครับของเกาหลีที่ดีก็คือเรื่องระบบเพนชั่นเนี่ยที่อาจจะให้ถ้ามองในเขาเรียกว่าปริมาณเนี่ยก็ค่อนข้างดูเยอะกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเนาะตัวการสำคัญที่ช่วยลดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในเกาหลีได้แต่ถ้ามาดูครับ เงินเพนชั่นเขากับเราเนาะระยะยาวเนี่ยเกาหลีก็จะเจอภาวะวิกฤตในการบริหารเพนชั่นเนาะเพราะเนื่องจากว่าสัดส่วนการเกิดครับมันน้อยลงครับตอนนี้เกาหลีเนี่ยคนเกิดเนี่ยน่าจะประมาณ 0.7 นะน่าจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดค่อนข้างต่ำติดอันดับโลกถูกไหมครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระบบเพนชั่นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตเพราะไม่มีคนจ่ายเข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตระหว่างเพนชั่นเกาหลีกับเพนชั่นไทยนะครับซึ่งเพนชั่นไทยก็จะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการจ้างงานครับเนื่องจากว่าที่เกาหลีครับเขาค่อนข้างให้ความสำคัญแล้วก็คุณค่าของคนด้วยครับผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์เนาะเนื่องจากพี่ๆที่เขามาทำงานในเมืองไทยกับเราเนี่ยก็ถามเลยว่าคุณค่าในชีวิตของเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสัมภาษณ์5คนเนี่ยทุกคนเนี่ยตอบใกล้เคียงกันหมดเลยคือเรื่องของงานผมว่าคุณบ๊อบน่าจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะว่าคนเกาหลีค่อนข้างมุ่งมั่นการทำงานใช่ไหมครับเวลาทำงานถ้าคุณบ๊อบไปเกาหลีเนี่ยผมเห็นเลยว่าตามโซลสเตชันเนี่ย 3-4 ทุ่มคนยังพลุกพล่านอยู่เลยถูกไหมครับผมไปนั่งที่หนึ่งเนี่ย5 ทุ่มเนาะออฟฟิศยังเปิดไฟกันบึ้มเลย อันนี้ครับก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันครับที่เป็นค่านิยมนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลครับเลยพยายามสนับสนุนโปรแกรมเรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับคุณบ๊อบติดตามรายการ The Active Podcast กับตอนแก่ดีมีสุขมิติผู้สูงอายุไทยเกาหลีใต้ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ